สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติศักดิ์นะครับวันนี้นะมาเล่นกันต่อ Battlecats นะครับเรานะครับก็วันนี้จะไปลอง World of War of Heaven นะครับก็ที่จริงก็ต่อจากคลิปที่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ทำแยกกันนิดนึงนะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปนะก็เมื่อกี้นะก็เพิ่งผ่านมานะครับสำหรับด่าน Trace Cat นะครับ Trace Cat นะแมวบ้าอะไรนะครับก็ได้ตัวชนใหม่ตัวนึงนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปอันนี้กันนะครับก็คือ War Heaven แต่ว่ามันได้ยินมาว่ามันมหายากเลยนะจะดูดานมาก่อนนะมันเป็นตัว Oncoming Millstorm นะโอเคไม่รู้แหละนะครับเราเขาไม่เปลี่ยนตัวนะมันเป็นสาย Angel นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวซะก่อนครับผมจะเอาตัวไหนเข้ามั่งนะเดี๋ยวผมคิดก่อนครับบาฮามูตออกปาลีสออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกนะต้องไปหาตัวที่เตียงเจอให้ได้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมานะเดี๋ยวมาดูตัวนี้เป็นตัวชนใหม่ของผมนะครับคือตัวนี้มันมีสตรองนะครับท่าเซอร์ไวนะครับมันขึ้นไม่ได้มีแล้วนะตรงนี้คิดอยู่ตั้งนานนะทำไมขึ้นไม่ได้บ้าจริงๆนะครับชีวิตนะครับโอเคนะเราก็ไปหาตัวที่มันสามารถเตียงเจอได้นะโอเคแองเจอร์กับโฟลติ้งมันแตกต่างกันนะแองเจอร์คือแองเจอร์นะถ้าโฟลติ้งมันจะบินได้เฉยแต่มันไม่ใช่ตัวสายสวรรค์นะครับนี่นะก็คือตัวโทเทมนะครับซึ่งโทเทมมันมีท่านอกแบกไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าต้องลองก่อนโทเทมนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาตัวอะไรมันมีตัวนึงที่ผมมีแองเจอร์ตัวไหนวะนี่ไงครับอัลติสนะครับมานะครับอัลติสมานะครับใส่เข้าไปนะครับเอาเห็ดออกดีกว่าลำคาญนะครับโทเทมไปวางตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีตัวหนึ่งนะตรงไหนวะหาก่อนนะครับแมจิเกอร์นี่ก็เอามาด้วยนะเผื่อไปลดพลังโจมตีมันนะครับไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่านะตัวนี้ทีแมตเตอร์โอเคโอเคครับแล้วก็ผมก็มีซูเปอร์แรร์นะครับแน่นอนตัวหนึ่งนะก็คือตัวนี่ครับนี่ตัวนี้ก็คือตัวที่สามารถสโลว์สตูได้นะครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับต้องเอานะครับอันนี้ต้องเอานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเอานะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเทรสแคทนะไว้คราวหน้านะตัวสุดท้ายที่ผมต้องมีก็คือนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่านะครับมันคือตัวคาริสานั่นเองนะเคราะห์นะครับคาริสามันตีนะครับแมสซีฟดาเมจนะครับใส่แองเจอร์นั่นเองนะครับก็ต้องมีแน่นอนนะผมกับอามาเทลัสสือนะครับก็แมสซีฟดาเมจใส่ทุกตัวนะอามาเทลัสสือนะผมแมสซีฟดาเมจใส่ทุกตัวนะครับแต่คาริสาตีแรงกว่าโอเคครับจัดให้มันครบก่อนนะครับทำไงน่าจะต้องเอาแบบนี้นะครับวางแบบนี้นะครับแล้วกันเดี๋ยวเราโคเทมออกไปมานั่นแหละนะครับโอเคน่าจะครบแล้วนะไปตรงนี้ประมาณนั้นแหละนะโอเควันนี้นะครับก็ไปลุยกันนะครับจะชนะจะแพ้นะครับยังไงผมก็ต้องลองก่อนนะแต่เขาว่านะมันเป็นไซโคลนที่ยากที่สุดนะนั่นเองครับโอเคนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับบอมหนึ่งนะโอเคนะโอเคนะพร้อมกันหรือยังนะครับพร้อมเราก็ไปลุยเลยนะเอ้ยลืมนะนี่มันต้องกดไอ้นี่ก่อนนะเอาแม็กเงินก่อนนะครับเราต้องเอาเงินให้เต็มก่อนนะสำคัญมากสุดนะมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องใช้2ตัวนี้มาช่วยนะโทเทมนะครับ ไม่หนีน็อกแบ็คศัตรูไปเรื่อยๆนะครับนะแต่2ตัวนี้มานะครับตีแรงด้วยความถึกนะครับผมมีตัวเตียงเจอร์แล้วนะก็คือตัวนี้นะตัวเพนติ้งนั่นเองนะโอเคนะครับโดยเธอจะถึงฐานอยู่แล้วนะครับแป๊บนึงนะพอแล้วนะครับ
ผมจะพอก่อนนะพออะไรทุกอย่างเลยนะเพิ่งไปตีฐานนะเพราะถ้าตีฐานปุ๊บมันจะออกมาปั๊บทันทีนะเราต้องรอแป๊บนะให้เรามาตีไปก่อนนะเรานะครับเฮ้ยตัวนี้มาก่อนนะจะถึงฐานอยู่แล้วนะครับป้าจริงๆนะถึงฐานแล้วนี่เฮ้ยหายไปไหนหมดโดนตีตายหมดแล้วนะครับกูมันตีแรงมากนะครับมาแล้วนะครับคือตัวนี้แหละนะครับอยู่ในก่อนนะครับเราแองเจอร์อเลิร์ทนะครับแองเจอร์นอตโฟลติ้งนะครับแองเจอร์อะไรไม่รู้อีกนอฟโฟลติ้งเอนเนมี่นะครับโอ้โหไม่น่าสู้ได้วะอ่ะคราวที่สามมารอบสองนะครับผมว่าผมพลาดนะครับที่ผมต้องเก็บลูกน้องเยอะๆก่อนนะค่อยไปดูมันนะอันนี้รีบไปหน่อยนะเดี๋ยวลองใหม่นะยิงได้นะครับโอ้แต่ว่าสู้ไม่ได้อะสู้มันไม่ได้เลยจริงๆนะถ้าปูมันตีเร็วมากนะต้องลองเพิ่มต้องลองใหม่รอบนะโอ้โหแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับเหมือนจะทำได้เหมือนจะทำได้นะคิดเอาไงดีวะลองใหม่นะลองใหม่ก่อนนะไปคิดมาแป๊บนึงนะว่าจะเอาตัวอะไรเข้าดีนะคีนะครับว่าผมต่อตัวที่ตีไกลๆมาสักตัวนะเพื่อมาช่วยในการตีนะซูชิมัตเตอร์ไหมมัตเตอร์ไม่น่าช่วยได้เยอะนะครับโอเคไอ้นี่ดีกว่านะครับเอามาแทนตัวไหนดีน่าจะมาแทนตัวนี้เลยนะผมรู้สึกว่าปัญหานะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินเลยนะครับมันอยู่ที่อย่างอื่นถ้าศัตรูมันตีไวมากครับมหาไวเลยนะดูตัวนี้ตัวนึงสโลว์สู้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันรีช้าเกินไปไม่เป็นไรนะครับเราเอาอีกรอบนะครับเรารอบนี้ผมจะไปแบบเพอร์เฟคให้หน่อยนะลุยโอเคนะครับ Oncoming Mail Stormมีคนบอกว่ามันยากที่สุดแล้วครับไซฟุนตัวนี้นะผมใช้ตัวเดียวเลยนะในการดูนะคือตัวเพนติ้งนะเอ๊ะ
น่าสู้ได้นะครับ2ตัวนะเราก็ตีเร็วเหมือนกันนะต้องเริ่มสต็อกไว้นะครับในตัวพวกนี้นะโปสเตอร์นะครับแคทเพื่ออะไรก็มาให้หมดนะฮะตัวนี้นะครับมาสต็อกไว้นะประมาณนี้แหละครับลองดูนะว่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับคาริสาเอาอย่างนี้รีบดิคาริสารีบไปไหนครับคาริสาครับรีบไปไหนครับมาแล้วครับโอเคเรายิงไปก่อนครับโอ้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 ผมไม่สามารถกดได้นะเต็มตลอดชีวิตนะครับโอ้ยพี่ป้องกันคุณมันลุยนะครับโอ้โอเคนะครับคาริสามาตัวที่สองนะครับคาริสาตัวที่สองนะครับคาริสา type x ด้วยนะครับเราคาริสาเราไม่ใช่ธรรมดานะครับคาริสาเรา type x ด้วยนะครับโอ้ไปนะยิงไปนะครับคาริสาพร้อมด้วยกับอาวัติรัสสื่อนะครับสองตัวนี้สบายนะครับโอเคโอเคไหมโอเคสุดยอดนะครับไม่น่าเชื่อจะผ่านได้นะแบบนี้นะสบายเลยนะแบบนี้นะดูแล้วนะไม่น่ามีปัญหามากเลยนะกระเด็นนะครับน็อกแบ็กนะกับสโลว์นะสองอย่างนะที่ทำให้ผ่านได้นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มาหาถึกเลยนะมันเป็นตัวที่ถึกแองเจอร์อยู่แล้วนะเห็นไหมเจอสโลนะเจอสโลแล้วก็เจอน็อกแบ็กนะอัดฐานเลยนะแบบนี้นะมาแฮกเกอร์มาเพิ่ม โอ้สุดยอดครับโอ้โอ้อมาเทลัสสื่อโดนตีตายนะครับจบเฮนะครับอมาเทลัสสื่อมานะครับ
ไม่เป็นไรนะครับเราคาริสาเรา2ตัวนะสบายหลังเกสครับโอ้ my god ครับลูกน้องก็เด้งเด้งกระโดดดึงๆมานะจะชนเผ่าของเรานะคาริสาตัวที่3นะจะได้หรือเปล่าครับเต็มตลอดชีวิตครับปล่อยออกมาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากจริงครับถ้าไม่มีคาริสาเนี่ยผมว่าผ่านได้นะแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะเราต้องมีตัวสโลใช่ไหมตัวสโลก็ตัวน็อคแบ็คนะโคเทมต้องมีนะครับ yes clockwork cat นะครับได้แล้ว yes นะครับผ่านมาได้ดิอะไรเมย์ช่างน่าปลาบพึ่งเช่นนี้นะครับไปกันนะครับสุดยอดนะครับเราตึง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 โอเคนะครับไปดูนะว่าตัวใหม่นะครับคล็อกเบิร์กนะมันได้มันดีอย่างไรนะเรานะไปเลยไหนตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่มันจะอยู่เรียงกันนี่แหละตัวนี้แหละนะครับ Rushes the enemy with the mechanical haste no idea how it is moving any ideasmy slow matter enemy นะก็ทำให้ตัว matter นะครับหรือว่าตัวที่เป็นเหล็กนะครับ slow นะครับโอเคอันนี้ critical นะครับตัวนี้ critical ป่ะตัวนี้ knock back นะครับ slow knock back 2อันนะครับคุณสู้ได้แน่นอนครับสุดยอดนะครับอัพไป1อัพไป2เรียบร้อยนะครับ yes นะครับ ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ผ่านแต่แล้วคิดอยู่ตั้งนานนะมีแต่คนบอกว่ายากมีแต่คนบอกว่ายากนะในสุดก็ผ่านได้นะครับเรานะครับอ๋อก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะสำหรับรอบหน้านะผมว่าน่าจะมาตีดาเล่นเอเลี่ยนต่อนั่นเองนะโอเคครับ and I'll see you okay นะ in the next video กับผมกฤษฎาเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน